ทรงลุกขึ้นจากการเลี้ยงด้วยทรงพระพิโรธและเสด็จเข้าไปในราชอุทยานแต่ฮามานยังอยู่เพื่อทูลขอชีวิตจากพระราชินีเอสเธอร์เพราะท่านเห็นว่าพระราชาทรงมุ่งร้ายต่อท่านแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักคะมาพบกับรายการพรยามเช้าในเช้าวันนี้นะคะเราอยู่ในพระธรรมเอสเธอร์บทที่7ข้อที่7ค่ะในหัวข้อที่บอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวซึ่งก็คือฮามานนั่นเองค่ะหลังจากที่เอสเธอร์ได้บอกความจริงแก่พระราชาแล้วว่ามีผู้หนึ่งที่คิดจะปองร้ายพระนางและประชาชนชาวยิวกษัตริย์ก็ลุกขึ้นจากงานเลี้ยงด้วยพระพิโรธนะแล้วก็เสด็จเข้าไปในอุทยานซึ่งกษัตริย์อาหาสุเอลเนี่ยเป็นผู้ที่โกรธง่ายหายเร็วนะคะแต่ในเวลานี้ค่ะพระพิโรธของพระองค์น่ะเหมือนภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดออกมาศักดิ์ศรีของพระราชาถูกกระทบนะเพราะอะไรคะเพราะพระองค์ดูคนอย่างฮามานผิดไปนะพระองค์ได้กระทำสิ่งที่โง่เขลาด้วยการเลื่อนยศให้ฮามานและประทานอำนาจให้เขาอย่างมากมายเลยนะคะกษัตริย์ทำผิดโดยการอนุมัติกฤษฎีกาโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อนนะผลก็คือพระองค์ทำให้คนยิวที่พิเศษมากๆ2คนนะตกอยู่ในอันตรายก็คือโมเดคัยซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตพระองค์ไว้และพระนางเอสเธอร์พระราชินีที่พระองค์ทรงรักมากเพราะฉะนั้นกษัตริย์จึงรู้สึกโกรธมากกษัตริย์เดินกลับมาเดินกลับไปกลับมาในอุทยานพยายามที่จะควบคุมพระพิโรธที่พุ่งขึ้นในพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าพระพิโรธของกษัตริย์เป็นผู้สื่อสารของความมรณาพระพิโรธของกษัตริย์เป็นเสียงคำรามของสิงห์หนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าทำไมฮามานจึงกลัวนักเขากลัวจนตัวสั่นเลยทีเดียวค่ะเขาอยู่ใกล้กษัตริย์มากจนเข้าใจทุกอารมณ์ของกษัตริย์นะเขารู้ว่ากษัตริย์อาหาสุเอลัสกำลังอยู่ในอารมณ์ไหนนะคะและรู้ว่าพระองค์กำลังจะเป็นผู้พิพากษาและลูกขุนให้การตัดสินคดีซึ่งเขาไม่มีทางรอดแน่นอนฮามานจึงหวาดกลัวมากนะแต่ก็ยังมีทางรอดสำหรับฮามานนะคะคือฮามานอาจจะขอความเมตตาจากพระนางเอสเธอร์ก็ได้อาจจะอ้อนวอนขอชีวิตทำให้พระนางสงสารและทูลขอชีวิตให้ฮามานก็ได้เอสเธอร์รู้ดีแต่เอสเธอร์รู้ดีนะคะว่าฮามานเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยค่ะเป็นเครื่องมือของซาตานที่ต้องการกำจัดคนยิวหากฮามานรู้ว่าเอสเธอร์เป็นชาวยิวเขาก็อาจจะฉลาดพอที่จะใช้คำในกฤษฎีกาที่จะไว้ชีวิตพระนางเอสเธอร์แต่ให้ยังคงมีอำนาจในการที่จะทำลายล้างชาวยิวทั้งหมดแต่เวลานี้มันสายเกินไปสละฮามานไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทางเดียวเท่านั้นคือทำให้พระนางเอสเธอร์เมตตาและทูลขอให้กษัตริย์ไว้ชีวิตเท่านั้นเองแต่สิ่งนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากแล้วเพราะพระนางเอสเธอร์รู้ว่าความเกลียดชังที่ฮามานมีต่อโมเดคัยเนี่ยค่ะเป็นชนวนหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คิดแผนการปองร้ายหรือว่าทำลายล้างชาวยิวทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเอสเธอร์จะไม่ปล่อยให้ชายคนนี้มีชีวิตรอดแน่นอนสิ่งที่ฮามานเคยทำไว้นะย้อนกลับมาทำร้ายฮามานเองนะว่าจะเป็นความจองของความเย่อหยิ่งความเกลียดชังที่มีต่อโมเดคัยเหมารวมไปถึงชาวยิวทั้งหมดแล้ววางแผนปองร้ายนะสุดท้ายแผนการก็ย้อนกลับมาทำร้ายฮามานเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรากระทำในวันนี้อาจจะมีผลในวันหน้าอาจจะมีผลกระทบหรือว่าอาจจะกลับมาทำร้ายเราก็ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะสวัสดีค่ะ